สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะยังคงสอนอยู่ในหน่วยที่3นะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหยิบแบบฝึกหัดวิชาดนตรีนาฏศิลป์ขึ้นมานะคะเรียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนนักเรียนให้นักเรียนเปิดในหน้าที่25นะคะข้อ6ให้นักเรียนฝึกบันทึกโน้ตดนตรีไทยที่สนใจ1เพลงลงในห้องเพลงที่กำหนดแล้วตอบคำถามคะแนนเต็ม10คะแนนนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะเฉลยในหน้าที่25นะคะชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่างามแสงเดือนนั่นเองหรือใครที่หาโน้ตเพลงดนตรีไทยมานอกจากเพลงงามแสงเดือนก็ได้นะคะให้นักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เตรียมมาให้ทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะชื่อเพลงว่าเพลงงามแสงเดือนให้เขียนลงไปนะคะเรามาดูมีอยู่ด้วยกัน4บรรทัดนะคะในช่องแรกจะเป็นขีดดูดูดูช่อง2ขีดฟาขีดเลนั่นเองช่อง3ขีดโดโดโดช่อง4ขีดลาโดลานะคะต่อไปขีดลาโดซอนช่องต่อไปนะคะลาซอนฟาเลโดเลขีดฟาฟาฟาต่อไปบรรทัดที่2นะคะขีดโดโดโดขีดฟาขีดเลขีดโดโดโดขีดลาโดราขีดลาโดซอนลาซอนฟาเลโดเรขีดฟาฟาฟาต่อไปนะคะบรรทัดที่3นะคะขีดทั้งหมด4ขีดนะคะนักเรียนแล้วก็ช่องต่อไปนะคะขีดโดขีดลาขีด2ขีดนะคะแล้วก็โดซอนลาซอนฟาเลขีดทั้งหมด4ขีดนะคะขีดฟาขีดลาซอนลาโดลาซอนฟาซอนฟาขีดซอนต่อไปบรรทัดที่4นะคะขีดซอนฟาขีดซอนฟาซอนนะคะลาซอนฟาเลโดลาโดเลขีดฟาขีดซอนนะคะขีดซอนฟาเลขีดโดขีดฟาขีดเลโดลาขีดซอนขีดฟาอันนี้คือตัวอย่างเพลงงามแสงเดือนนะคะให้นักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยส่วนใครที่บันทึกโน้ตเพลงไทยเพลงอื่นก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะใส่ลงไปในช่องที่เขากำหนดให้อาจส่วนใครที่เลือกเพลงงามแสงเดือนเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนตอบคำถามถูกหรือเปล่ามีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะเรามาดู 6.1 โน้ตเพลงนี้มีห้องเพลงทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือ32ห้องนั่นเองนะคะข้อนี้ใครตอบถูกคะใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไป 6.2 ห้องเพลงที่ไม่มีตัวโน้ตมีกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือ2ห้องนั่นเองให้นักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะใครผิดให้แก้ไขต่อไป 6.3เพลงนี้มีห้องเพลงนี้มีห้องที่มีโน้ต3เสียงกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือ6ห้องนั่นเองให้นักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ4นะคะ 6.4 เพลงนี้มีจังหวะเป็นอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือจังหวะช้านั่นเองให้นักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป 6.5 นะคะนักเรียนได้รับประโยชน์จากการฝึกบันทึกโน้ตดนตรีอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือทำให้ทราบโน้ตเพลงจังหวะของเพลงและทำนองของเพลงนั่นเองนะคะข้อนี้ให้นักเรียนใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะในส่วนข้อ6ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะทำให้เสร็จให้เรียบร้อยต่อไปเรามาดูหน้าที่25นะคะด้านล่างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องอะไรคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้ถูกต้องเรามาดูกันนะคะว่าข้อไหนถูกการรู้จักเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีจะช่วยให้สามารถ
บันทึกโน้ตเพลงนั้นๆได้ถูกต้องข้อนี้ถูกหรือผิดคะหรือว่าจะเป็นข้อ2การเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของโน้ตเป็นสิ่งที่จำเป็นน้อยที่สุดต่อการบรรเลงดนตรีคำตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรคะข้อ1นั่นเองนะคะการรู้จักเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีจะช่วยให้สามารถบันทึกโน้ตเพลงนั้นๆได้ถูกต้องนั่นเองข้อนี้ใครตอบถูกคะใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนคุณครูจะเฉลยแบบทดสอบท้ายบทนะคะมีอยู่ด้วยกัน10ข้อนะคะในหน้าที่26เรามาดูข้อ1นะคะโน้ตตัวใดที่มีอัตราจังหวะน้อยที่สุดกอไก่โน้ตตัวอะไรคะตัวกลมขอไข่โน้ตตัวขาวคอควายโน้ตตัวดำงองูโน้ตตัวขบิด1ชั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรคะข้ององูนั่นเองนะคะจังหวะน้อยที่สุดคือโน้ตตัวขบิด1ชั้นนั่นเองอันไหนข้อนี้ใครตอบถูกคะต่อไปข้อ2โน้ตตัวใดมีเสียงยาวที่สุดกอไก่โน้ตตัวกลมขอไข่โน้ตตัวขาวคอควายโน้ตตัวดำงองูโน้ตตัวขบิด1ชั้นคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นั่นเองนะคะโน้ตตัวกลมนั่นเองต่อไปข้อ3นักเรียนเขียนสัญลักษณ์อะไรคะสัญลักษณ์โน้ตตัวขบิด1ชั้นกี่ตัวลงในห้องเพลงจึงจะครบ4จังหวะกอไก่5ตัวขอไข่6ตัวคอควาย7ตัวงองู8ตัวคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนั่นเองนะคะ8ตัวนั่นเองต่อไปข้อ4เครื่องหมายหยุดหมายถึงข้อใดกอไก่เครื่องหมายที่ทำให้เสียงต่ำขอไข่เครื่องหมายที่ทำให้เพลงหยุดบรรเลงคอควายเครื่องหมายที่ทำให้เสียงเงียบไปชั่วขณะงองูเครื่องหมายที่ทำให้เพลงมีหลายจังหวะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ4คือข้อคอควายนั่นเองนะคะเครื่องหมายที่ทำให้เสียงเงียบไปชั่วขณะนั่นเองอันไหนข้อนี้ข้อ4ใครตอบถูกคะใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ5ข้อใดเป็นการอ่านโน้ตดนตรีสากลได้ถูกต้องกอไก่โดเรมีโดขอไข่โดเรเรโดคอควายเรโดมีเรงองูโดเรมีเรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นั่นเองนะคะโดเรมีโดนั่นเองไหนข้อนี้ใครตอบถูกคะเก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ6นะคะข้อใดคือตัวหยุดของตัวกลมนั่นเองโน้ตตัวกลมนั่นเองก็ไก่อะไรคะหยุดตัวอะไรคะก็ไก่หยุดตัวอะไรคะขอไข่หยุดตัวอะไรขอควายหยุดตัวอะไรคะงองูหยุดตัวอะไรเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนั่นเองนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ตัวหยุดของตัวกลมนั่นเองนะคะต่อไปข้อ7นะคะสัญลักษณ์นี้เป็นตัวหยุดของโน้ตตัวใดก็ไก่อะไรคะโน้ตตัวขาวขอไข่ขบิด1ชั้นคอควายโน้ตตัวกลมงองูโน้ตตัวดำคำตอบที่ถูกต้องของข้อ7คือสัญลักษณ์ตัวหยุดของโน้ตตัวขบิด1ชั้นนั่นเองนะคะข้อนี้ใครตอบถูกคะคือข้อขอไข่นั่นเองโน้ตตัวขบิด1ชั้นต่อไปข้อ8ข้อใดคือเส้นกั้นห้องข้อใดคือสัญลักษณ์ของเส้นกั้นห้องคะสัญลักษณ์คำตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรคะนักเรียนคือข้อกอไก่นั่นเองอันนี้คือจะเป็นสัญลักษณ์ของเส้นกั้นห้องนั่นเองนะคะต่อไปข้อ9นะคะข้อใดอ่านโน้ตดนตรีไทยได้ถูกต้องเขากำหนดอะไรมาให้คะโดเรมีซอลฟาลาก็ไก่โดเรมีซอลลาฟาขอไข่โดเรมีซอลฟาลาขอควายโดรามีซอลฟาลาข้ององูโดเรซอนมีฟาลาคำตอบที่ถูกต้องของข้อ9คือข้ออะไรคะคือข้อขอไข่นั่นเองนะคะโดเรมีซอนฟาลา
ข้อ9ใครตอบถูกคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อ10นะคะข้อใดเขียนสัญลักษณ์โน้ตตัวมีเรทีราถูกต้องก็ไก่ทีราเลมีขอไข่ราทีมีเรข้อควายมีเรทีรางองูเรมีราทีคำตอบของข้อ10ที่ถูกต้องคือข้อคอควายนั่นเองนะคะมีเรทีราเป็นไงกันบ้างคะนักเรียน10ข้อนักเรียนทำได้กี่คะแนนคะใครผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวิดีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4อย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบวิชาดนตรีนะคะในสัปดาห์ที่11และ12นะคะให้นักเรียนเข้าไปทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ